ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีทางจังหวัดอุทัยธานีที่ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 MHz สถานีวิทยุไวฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะหมาน้อยค่ะเพิ่งโตติ๊กมาร้องตามทั้งวันตอนนี้นะคะวันนี้รายการธรรมวรีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่ยุพินนะเมื่อวานก็ไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นวันเกิดของพระคุณเจ้าแล้วก็เป็นวันครบรอบคู่บารมีของญาติธรรมเสียชีวิตไปนานแล้วล่ะทำบุญหาทีนี้ก็ปรากฏว่าเขา เรียกว่าเหมือนสั่งเหมาก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวเรายังไม่ได้เปิดร้านนะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะร่วมบุญกับเขาดีกว่าแล้วก็ถือโอกาสถวายพระคุณเจ้าในวัดเป็นในตัวก็เลยไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายก๋วยเตี๋ยวแล้วในเวลาเดียวกันก็ได้ญาติธรรมของเราเนี่ยพี่นางกับสาวเวียงแล้วก็พี่ภาพไปช่วยกันเราก็ได้บุญด้วยกันด้วยก็เรียกว่าหาโอกาสสร้างบารมีสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะก็เลยถือโอกาสสร้างบารมีอะไรที่มันพอที่จะเป็นบุญได้เนี่ยมันโอกาสของบุญคือการทำความดีที่มันเกิดขึ้นแล้วใจของเราเนี่ยมันเกิดความสุขในบุญนั้นนะคะก๋วยเตี๋ยวน่าทานมากขอบคุณค่ะเมื่อวานโอ้โหทุรักทุเลมากในความ คือวันที่ไปกรุงเทพมันต้องเตรียมเครื่องด้วยก็ไปเดินหาซื้อได้ลูกชิ้นที่เรียกว่าคุณภาพพอใช้ได้นะดีกว่าทั่วๆไปนิดนึงนะคุณภาพลูกชิ้นก็เลยไปมาก็เลยวัดผู้หวายเนี่ยก็เลยได้ของที่มีคุณภาพขึ้นมาอีกนิดนึงได้ว่ามีดีๆหน่อยจากกรุงเทพนะเพราะว่าหาซื้อแถวนี้ไม่ค่อยได้นะก็ธรรมะจัดสรรหน้าตามันก็เลยออกมาดีนิดนึงนะก็ลูกชิ้นก็ดีนะแล้วก็แต่ว่าไม่ครบเมื่อวานนี่คือเครื่องไม่ครบนะคะได้3กษัตริย์เลยทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูใส่ไป3ลูกชิ้นเลยแล้วก็ปลาหั่นไม่ได้ได้เกี๊ยวก็ถือว่าเป็นโอกาสบุญอ่ะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่นางกับสาวเวียงเรียกว่าตอนนี้เป็นคู่ชุดบารมีเลยไปไหนก็ต้องมีพี่นางมีสาวเวียงออกพรรษาก็จะเป็นพิชีหัสมนอีกท่านนึงปกติก็จะไปด้วยกันตลอดก็คือเป็นทีมไปสร้างบารมีเอาแค่3คนนี้ครบเนี่ยเลี้ยงคนได้เป็นร้อยละนะคะก็สามารถที่จะเตรียมเครื่องเตรียมอะไรได้ก็มีเริ่มมีโปรแกรมแล้วค่ะตอนนี้ก็ตั้งใจว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะขึ้นไปต้องติดต่อคุณครูที่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินขี้เอ้ยบ้านกะเหรี่ยงคลองสะเหลาอยากจะขึ้นไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆซะหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะดูเวลาก่อนจะขึ้นไปนัดกับน้องจูนเอาไว้ละนะคะนัดกับน้องจูนกับคุณแม่น้องจูนว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กนะคะก็มันไม่ใช่ตัวก๋วยเตี๋ยวอะที่มันเป็นความสุขแต่ความสุขมันอยู่ที่หัวใจคนรับแค่หัวใจของเด็กทุกคนมีความสุขกับการได้กินได้มีความสุขกับการได้กินขนมได้กินของกินอิ่มๆเนี่ยอันนี้แหละคือบุญการเกิดมาบนโลกใบนี้มันวนเวียนกันอยู่แบบเนี้ยแต่บางทีเนี่ยเราไปคิดรายละเอียดที่มันไม่ใช่ความจำเป็นจนทำให้เราสูญเสียความสุขที่แท้จริงของชีวิตไปความสุขที่แท้จริงของชีวิตมันไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยแล้วการสร้างความสุขที่แท้จริงของชีวิตมันก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลบางทีเราดิ้นรนกระเสือกกระสนซะจนเราเหนื่อยแล้วเราก็กลับมีความทุกข์ในที่สุดเพราะไอ้ความอยากของเรานั่นแหละที่มันไม่เพียงพอแต่วันหนึ่งถ้าเกิดเราอยากเราเพียงพอกับความอยากเนี่ยม
ันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพื่อพ่อกับแม่เท่านั้นนะถ้าเกิดไม่มีท่านเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ได้อยู่ในสมองแล้วอยากจะทำงานเพื่อพุทธศาสนาให้มันเต็มที่แต่ทีนี้เราอยากจะดูแลเราก็เลยต้องเปิดขึ้นมาแต่เปิดทั้งทีมันก็ต้องเปิดให้ดีอ่ะคือคนเราทำอะไรทำต้องภาษาบ้านเราเรียกชุยชุยไม่ได้ทำอะไรก็ต้องปราณีตนึกถึงคนที่เข้ามาทานนึกถึงหัวใจของคนแม้กระทั่งขายของถึงจะได้เงินเนี่ยก็จะขายของให้มันได้บุญทำงานทุกอย่างได้บุญได้นะยกตัวอย่างเช่นคนค้าขายเราแอบทำบุญไปในการค้าขายของเราก็ได้ทำให้มันดีๆหวังไว้คนที่เขามาซื้อของเรากินเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยเราก็สามารถได้บุญจากการค้าขายได้นะมันเป็นการเติมเต็มบุญในหัวใจของเราเนี่ยลงไปกราบนมัสการเจ้าค่ะว่าคุณเจ้าครูบาอาจารย์นะคะท่านเข้ามารวมไปถึงงานบริการอย่างคนที่ทำงานบริการในส่วนของข้าราชการในส่วนของรัฐวิสาหกิจหรือในส่วนของเอกชนที่มีคนเข้ามาเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรทำตามหน้าที่ฟังแล้วงงไหมก็อาจารย์ธรรมบุรีบอกคนเราต้องทำตามหน้าที่ไงไม่ควรทำตามหน้าที่แบบสักแต่ว่าทำวงเล็บเพราะว่าสักแต่ว่าทำมันได้แค่หน้าที่แต่มันไม่ได้บุญแต่ถ้าเกิดว่าทำอะไรทำตามหน้าที่แล้วเนี่ยแล้วใส่ใจความใส่ใจนั่นแหละมันคือจิตที่เป็นกุศลอย่างเช่นเราทำงานบริการเราเป็นพนักงานขายของเห็นหลายที่มากต้องขออภัยนินทานิดนึงแอบนินทาแต่ว่ามันนินทาภาพรวมนะอย่างร้านสะดวกซื้อหลายๆที่เนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยเซเว่นอีเลฟเว่นมันมีทั้งดีและไม่ดีนะที่จะพูดเนี่ยถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยจะรู้ว่าพนักงานเซเว่นในกรุงเทพเนี่ยไวแล้วเก่งมากเขาขายของเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะในโรงพยาบาลรามาเนี่ยต้องมีจุดยืนคอยนะมีจุดพักยืนคอยเลยนะเพราะว่าคิวมันยาวเกินไปเขาก็ต้องมีจุดอีกจุดนึงเพื่อที่ให้คนเนี่ยหยุดรอคิวพนักงานเซเว่นนะคะในต่างในกรุงเทพเนี่ยเร็วแหมอยากจะออกค่ะให้เขาออกหน่อยอยากจะออกอยากจะออกไปเคลียร์อยู่มาปีนอยู่นะคะพนักงานเซเว่นเนี่ยพนักงานเซเว่นเนี่ยเขาทำงานไวมากนะคะทำงานไวมากเลยนะคะทำงานไวเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการยอดเขาต้องการยอดอะค่ะยอดที่มันได้ขึ้นมายิ่งคิดเงินไวเท่าไหร่เนี่ยนะคะยิ่งคิดเงินไวเท่าไหร่เนี่ยยอดมันยิ่งเยอะยิ่งได้เยอะคนที่เขาซื้อแฟรนไชส์มาเนี่ยเขาก็จะได้เงินเร็วนะคะอุ้มให้หายอยากปีนอยู่หน่อยไม่เลิกค่ะยังปีนอยู่นะคะคือเหมือนกับเราขายของอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะสมัยก่อนโรงพยาบาลรามาที่ขายอยู่ร้านแม่ขายเนี่ยแถวยาวจนบังร้านอื่นเลยขายดีขนาดนั้นขายจนคนร้านข้างเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะว่าแถวนั้นมันปัดหางถ้าหางมันปัดไปหน้าร้านใครเนี่ยไอ้ร้านที่ถูกแถวบังเนี่ยเขาก็ขายไม่ได้จึงต้องให้แถวมันตรงพอมันตรงปุ๊บเนี่ยมันก็ยาวตัดไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งแม่ขายเนี่ยจะขายดีมากทีนี้ทำยังไงให้แถวมันสั้นมันมี2วิธีทำให้แถวสั้นเนี่ยคือทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อให้แถวมันหดทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะเร็วอ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องปรุงต้องอะไรโดยเฉพาะที่ร้านเนี่ยมันมีการผสมนู่นไม่ใช่ใส่น้ำนะมันต้องทำเร็วต้องปรุงเร็วทำเร็วแล้วมันหลายอย่างคนนี้เอาเย็นตาโฟเส้นนั้นคนนั้นเอาเย็นตาโฟเส้นนี้คนนี้เอาบะหมี่น้ำคนนี้เอาบะหมี่ต้มยำอะไรเงี้ยคนลวกเนี่ยต้องเก่งมากร้านแม่สมัยก่อนเนี่ยคนลวกเนี่ยคือเก่งมาก
ต้องถามเส้นเนี่ยไป5คนจากที่เข้าแถวอยู่เนี่ย5คนเนี่ยจะต้องถามว่าอันนี้เส้นอะไรคนนี้เอา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 อะไร5คนเรียงเอาไว้คนลวกเส้นเนี่ยพอลวกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตอนคนทำเนี่ยก็ต้องฟังจากคนลวกเส้นว่าไอ้ที่ลวกมาวางเอาไว้เนี่ยมันคือก๋วยเตี๋ยวอะไรมันไม่เหมือนกับที่เลี้ยงโรงทานแบบนี้นะคะมันมีเส้นเดียวอันนั้นเนี่ยมันมีหลายเส้นอันนี้ต้มยำอันนี้น้ำอันนี้แห้งคนทำก็จะทำตามออเดอร์เพราะว่าคนลวกเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยมันต้องจำทั้งติดต่อทั้งคนข้างนอกด้วยแล้วมันก็ต้องเคลียร์กับคนทำด้วยที่เล่าตรงเนี้ยมันต้องเร็วมันถึงจะทำสั้นลงทีนี้พนักงานเซเว่นเกี่ยวอะไรกันพอมาต่างจังหวัดแถวก็ยาวเลยมันไม่ได้ยาวเพราะขายดีอย่างเดียวมันยาวเพราะทำงานช้ามากเราคุ้นเคยกับพนักงานที่ก็ทำเร็วๆเพื่อที่จะทำให้ยอดอ่ะยิ่งมันคิดเงินแล้วมันบวกเร็วมันสรุปเร็วเนี่ยเงินมันก็เข้าบริษัทเงินมันก็เข้าร้านเร็วสรุปช้าเงินก็เข้าร้านช้าแต่เขาไม่ได้คิดไงเขาคิดว่าเขาทำพวกกินเงินเดือนทำมันไปแต่นี่เริ่มสปีดขึ้นแล้วว่ามันจะมียอดมีอะไรมีการบวกทำช้าๆกว่าจะหยิบของขึ้นมากว่าจะยิงบาร์โค้ดกว่าจะอะไรเขาไม่ได้คิดถึงคนลงทุนไม่ได้คิดว่าร้านที่เรามาขายอยู่เนี่ยกว่าเขาจะซื้อของมาขายเต็มร้านขนาดเนี้ยค่าเช่าตึกค่าอะไรต่อค่าอะไรเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเงินที่คนอื่นเขาลงทุนเขาคิดว่าเขาทำงานตามหน้าที่ที่เรากำลังพูดกันอยู่บุญหรือบาปไม่บาปหรือจะได้บุญจากการทำงานยังไงเนี่ยแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะทำงานให้ดีนะเพื่อที่เราให้มันคุ้มค่ากับที่เขาจ้างเรามาเราใช้ความซื่อสัตย์เราใช้ความขยันช่วยงานเขาด้วยหัวใจที่มันจริงใจหัวใจที่มันจริงใจหัวใจที่มันขยันอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ที่อยู่ในทิศ 6เป็นหน้าที่ของลูกน้องที่ดีได้บุญแล้วค่ะเห็นไหมทำบุญตามหน้าที่แล้วใส่ใจในหน้าที่นั้นเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีพลังบวกในการทำงานแล้วเราเองก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยแต่บางทีเนี่ยไปเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็เฉยเขาก็ถือว่าฉันเป็นลูกจ้างอ่ะยิ่งไปซื้อของเนี่ยสมัยก่อนกรุงเทพเยอะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละเขามีวิธีการกระตุ้นให้พนักงานเนี่ยขยันขายไปก็อยากจะซื้อแล้วก็ซื้อเดินไปไม่สนใจคนขายไม่ยุ่งเพราะไม่ใช่ร้านฉันเขาจ้างฉันมาเดินขายของซื้อเดี๋ยวฉันก็คิดเงินถ้าเกิดเป็นเจ้าของร้านขายเองจะไม่เป็นเลยถ้าเราไปที่ไหนนะพอเจ้าของร้านขายเองนะเอาอย่างไรดีค่ายังไงเขาอยากขายทำยังไงให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอยากขายเหมือนกับที่เจ้านายเขาเป็นหรือเราไปทำงานรัฐวิสาหกิจทำงานให้กับรัฐบาลมีคนมาติดต่อเราก็ต้องให้ความสะดวกสบายเป็นยังไงบ้างคะเอาง่ายๆเลยนะสมมติว่าเรานั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์เราเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์เรานั่งอยู่มีคนเดินเข้ามาปุ๊บยิ้มไม่ใช่ว่าฉันอารมณ์ไม่ดีฉันก็เลยไม่ยิ้มวันนี้อารมณ์ไม่ดีเข้าใจป่ะ ไม่ได้สติมันจะทำให้เราควบคุมอารมณ์ที่มันอยู่ในใจได้เขาอุตส่าห์ไว้วางใจเขาอุตส่าห์เลือกเราเข้ามาทำงานตำแหน่งนี้แล้วเราต้องให้เกียรติการตัดสินใจของเขาอย่าให้เขาเสียคนที่ตัดสินใจเลือกเรามานะถึงเราจะมีเรื่องราวไม่สบายใจขนาดไหนครอบครัวถึงเราจะทะเลาะกับใครมาขนาดไหนในขณะที่เราทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เราต้องยิ้มการยิ้มเนี่ยก็นี่เมื่ออาจารย์บอกไม่ให้ฝืนอารมณ์ไม่ใช่เหรอวิปัสสนากรรมฐานที่ไม่ฝืนตอนปฏิบัติเนี่ยเพื่อตามดูของจริงของมันแต่ตอนที่เรามาใช้จริงเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าของจริงมันเป็นยังไงเนี่ยตอนที่ใช้จริงคือเมื่อเรารู้ว่าเรามีอารมณ์ที่ไม่ดีมาจากที่บ้านแต่ว่าณที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันคือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำยังไงให้มันได้บุญข่มใจเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าถ้าใจของเรามันไม่ดีเราอยากจะด่าใครสักคนหนึ่ง
แล้วเราไม่ด่าถามว่าอันนี้เป็นบุญอะไรหรือเราเกลียดใครสักคนนึงเราอยากจะนินทาแต่เราดูใจของเราแล้วเราไม่พูดเราห้ามใจเอาไว้แต่ทั้งที่เราเนี่ยอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะระบายอยากจะอะไรทุกอย่างใจของเรามันก็ไม่ดีนั่นแหละแต่เราไม่พูดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรบุญอันเนี้ยบุญอันเนี้ยเขาเรียกว่าศีลศีลคือความอดทนอดกั้นต่อกิเลสที่มันอยู่ในใจใจเนี่ยมันเป็นอกุศลบางครั้งแต่เจตนาที่จะไม่ล่วงละเมิดให้มันผิดศีลเนี่ยให้มันผิดหรือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นศีลละเป็นศีลเลยศีลแท้ๆเลยไอ้ที่เราไปพูดอยู่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีอธินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีเนี่ยมันคือการสมาทานตั้งใจมันเป็นเจตนาในการพูดมันได้บุญในขณะที่พูดแต่ศีลเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ต่อเมื่อเราเจออะไรก็แล้วแต่แล้วเราสามารถงดเว้นได้จริงทีนี้กลับมาที่ประชาสัมพันธ์คนสวยแล้วกันประชาสัมพันธ์คนสวยเนี่ยมีคนเข้ามาวันนี้ทะเลาะกับสามีมาอารมณ์ไม่ดีอ่ะเครียดใครมาก็ทำงานมาส่งๆไปสิ่งที่คุณทำอยู่น่ะมันคือการไม่รับผิดชอบในหน้าที่หนึ่งละสองคุณไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ที่มันมีอยู่ปล่อยให้มันออกมาทำให้ทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยเสียของพวกนี้หลายคนเนี่ยคิดไม่ถึงมองข้ามบุญที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยในขณะที่อยู่กับปัจจุบันไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะใช้บุญได้หมดเลยอย่างเช่นอ่ะอย่างน้องจูนเข้ามาฟังทุกวันอยู่แล้วน้องจูนขายเครื่องสำอางนอกเสียจากว่าเราขายเครื่องสำอางแล้วเราได้เงินจากอาชีพเป็นเจ้าของร้านเครื่องสำอางขายหัวใจของเราที่มันดีต่อคนอื่นน่ะแล้วเขาเดินเข้ามาเห็นปัญหาของเขาอย่างนี้ดีกว่าไหมเฮ้ยอันนี้มันแพงไปดูคนที่มาเนี่ยเงินเขาดูแล้วไม่ถึงอ่ะแต่ตัวไหนที่มันถูกกว่านี้แล้วเขาสามารถซื้อได้แล้วเขาอยากจะได้เราก็แนะนำด้วยความปรารถนาดีอย่างเงี้ยหัวใจที่มันดีๆต่อกันเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นบุญมันเป็นบุญในงานอย่าไปคิดว่าบุญมันต้องคือการเอาข้าวไปใส่บาตรอย่างเดียวแต่บุญในงานเนี่ยหมายถึงความจริงใจมันไม่ได้เป็นบุญของการทำทานแต่มันเป็นบุญที่เรารักษาใจของเราเนี่ยให้มันมีความจริงใจแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับคนที่เราเจอที่เราเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นบุญได้หมดเลยถ้าเราเนี่ยเข้าใจอย่างวันนี้เนี่ยได้คุยกับพี่น้องแม่ครัวใหญ่วัดเราคนหน้าแม่ครัวใหญ่วัดภูจวงนี่แหละคุยกับพี่น้องตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาแหละพี่น้องมัดหมี่วันเกิดอยากจะให้มัดหมี่เนี่ยมาใส่บาตรที่วัดแล้วก็จะทำเค้กให้ส่วนอาหารเนี่ยเมนูวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าบางทีมันมีเกี๊ยวทอดเหลืออยู่ก็จะเอาเกี๊ยวเนี่ยมาหั่นแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็จะราดน้ำคล้ายๆกับราดหน้าให้กับเด็กจะใส่ไส้กรอกแทนคิดเองเมนูนี้คิดเองไม่มีใครทำแต่คิดว่าเด็กคงชอบตั้งใจเอาไว้เลยพี่น้องบอกไม่รู้จะมาหรือเปล่าไม่รู้จะมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็อยากให้มาแกไม่มั่นใจว่าหลานจะตื่นหรือเปล่าก็ไม่กล้ารับปากก็ปรากฏว่ามาแล้วมาแบบไม่ได้บอกเค้กก็ไม่ได้ทำเอาไงดีเค้กก็ไม่ได้ทำอาหารก็ไม่ได้ทำมีไส้กรอกอยู่เดี๋ยวว่าจะทอดเลยเลี้ยงเอายังไงดีอ่ะเด็กๆมากันแล้วได้เลี้ยงฉลองพอดีมีขนมเขามาใส่บาตรเขามาทำบุญขึ้นโต๊ะเดี๋ยวเจ้าขนมเนี่ยมันเรียงกันให้มันเป็นกลมๆแล้วทำเป็นเค้ก
ถามว่าอันเนี้ยมันจะได้บุญหรือเปล่ามันวุ่นวายกับเด็กทำไมอาจารย์อาจารย์ก็ภาวนาไปสิบุญใหญ่แล้วอะไรเงี้ยรู้หรือเปล่าว่าจิตที่มันคิดดีเนี่ยสะสมอยู่เป็นประจำเนี่ยพอภาวนาแล้วเนี่ยมันจะภาวนาได้ดีเพราะชีวิตของคนเรามันนั่งหลับตาตลอดไม่ได้การนั่งหลับตาเนี่ยมันคือการฝึกจิตเพื่อที่จะนำมาเผชิญกับความจริงของชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นอย่าสับสนนะคะอย่าสับสนหลับตาเนี่ยเพื่อให้เห็นการทำงานของใจตามฝึกตามดูเอาสติตามรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางใจให้เป็นมันคือการฝึกแล้วก็มาใช้ใครมีอาชีพไหนบ้างคะที่อยากจะรู้ว่าตัวเองจะได้บุญกับอาชีพตัวเองยังไงบุญเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างได้เมื่อเราสร้างบุญได้มันก็คือสร้างความสุขนั่นเองเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเราสามารถใช้ความจริงใจของเราเนี่ยในการสร้างบุญได้ตลอดเวลาอันดับแรกต้องหัดความจริงใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือเจอแต่ความจริงใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการฝึกหัดฝึกบ่อยๆตอนไหนที่จิตมันคิดไม่ดีกับคนเนี่ยตั้งสติใหม่วางถ้ามันไม่ได้จริงๆมันคิดถึงคนนี้แล้วมันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ให้ห่างซะมันอาจจะมีวิบากกรรมอะไรกันมาเยอะตัวเองก็มีคนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาไม่ได้พออยู่ใกล้ๆเขาหรืออยู่กับเขาเนี่ยเราเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่านิสัยของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้มันทำให้เดือดร้อนมีเรื่องก็ห่างๆให้การกระทบมันน้อยที่สุดนี่คือการดำเนินชีวิตในโลกมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นจริงค้าขายคุณดาเลสขายของเนาะที่บ้านค้าขายของที่บ้านคนเข้ามาเนี่ยอันดับแรกอ่ะยิ้มอยู่ดีๆเนี่ยเราจะนิสัยดีเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทักทายคนก่อนอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยดีใจมากเลยวัดภูจวงเนี่ยเขาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ก่อนก็เจอก็เฉยๆมองหน้ากันจบแล้วเดี๋ยวนี้พอตัวเองมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ค่อยๆทำอ่ะตอนนี้จริงๆมาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยน่าจะ 8-9 ปีได้ละแต่ว่า2ปีหลังเนี่ยอยู่เยอะมากที่ผ่านมาเนี่ยไปกลับๆไปกลับๆวิ่งไปวิ่งกลับอย่างเดียวนะคะก็จะอาศัยว่าใครมาปุ๊บสวัสดีค่ะคืออย่าไปเหนื่อยกับการสวัสดีอย่าไปเหนื่อยกับการทักทายได้บุญแล้วหัวใจที่มันเป็นมิตรภาพอ่ะเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นวิปัสสนาแต่ถึงมันไม่ใช่วิปัสสนาเนี่ยมันเป็นกุศลเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นฐานไปสู่การพัฒนาตัวเองที่เป็นวิปัสสนาได้คนมาปุ๊บสวัสดีค่ะยิ้มการควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยถ้าเป็นในหลักการแพทย์อย่างพวกหมอที่เป็นหมอจิตเวชการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันคือภาวะของคนที่เป็นปกติคนดีอ่ะคนที่มี EQ สูงคนที่มี EQ สูงเนี่ยก็จะมีภาวะในการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือไม่ใช่ว่าจิตมันคิดอะไรมาก็ต้องพูดจิตมันเป็นยังไงมาก็ต้องทำจิตมันอะไรมาก็ไปมันตามอารมณ์นั้นอันนี้มันคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่ภาวะที่มันควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือ EQ เนี่ยมันจะสามารถที่จะคอนโทรลชีวิตของตัวเองเนี่ยให้เป็นไปในกรอบหรือจุดหมายที่ต้องการได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นเราเป็นแม่ค้าอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าทะเลาะกับสามีมาหรือมาทะเลาะกับลูกมาแล้วมาอารมณ์เสียใส่ลูกค้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่อยากขายปิดร้านก่อนถ้าอารมณ์ไม่ดีไม่อยากขายปิดร้านก่อนไม่ต้องขายเพราะว่าคนที่เขามาเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขมาคนที่เขามาเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขมาเขาจะมาซื้อของอ่ะแล้วเขาต้องมาเจอเราอ่ะ
ที่อารมณ์เสียมันไม่คุ้มเลยทำให้เขาแบบกลับไปอาจจะด่าเราทั้งวันก็ได้สมมติเขาเดินมาอุ้ยพี่อันนี้อยู่ตรงไหนคะอยากเจออารมณ์ดีอ่ะคนอารมณ์ดีมันจะพูดเก่งไงอันนี้ยังไงงุ้นยังไงปรากฏว่าเรารำคาญเราเป็นแม่ค้าใช่ไหมเรารำคาญพอเรารำคาญปุ๊บเนี่ยนะพอเรารำคาญปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเราก็ไปอารมณ์เสียใส่เขาโอ้ยอยากจะหาแล้วก็หาเอาเสื้อก็ซื้อเอาหยิบมาเดี๋ยวก็คิดเงินแล้วอะไรสมมติคนคนเนี้ยอาจจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปนั่งว่านั่งด่านั่งบ่นเราเนี่ยให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังไม่จบแล้วก็เกลียดร้านเราไปเลยเพราะเราสร้างกรรมเขาไม่ได้มาขอเรานะเขามาซื้อหลายคนที่แม่ค้าทำแบบนั้นเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ทำน่ากลัวมากเดินผ่านเลยยังหลอนอยู่เลยทุกวันที่บางลำพูตอนนั้นน้องเกดยังเล็กๆอยู่สักประมาณ 2-3 ขวบได้ก็นานพอสมควรอ่ะทีนี้เราก็อยากจะซื้อชุดขาวของเด็กสวัสดีค่ะเห็นหน้าไม่ชัดเลยนะคะอ๋อเห็นหน้าทีไรก็คิดถึงวัดภูจวงทุกทีเลยเป็นโลโก้วัดภูจวงนะคะทีนี้เนี่ยเป็นร้านค้าเราก็อยากจะซื้อชุดขาวให้เด็กใส่นะคะให้น่ารักน่ารักทีนี้เดินผ่านก็มองของร้านเขาแหละแต่ดูแล้วเราว่าไม่โอเคมันดำชุดขาวเนี่ยมันนานจัดมันดำแต่เราก็คือมองว่ามันดำนั่นแหละเขาก็พูดดีมากเลยบอกว่าดูก่อนไหมคะหาอะไรอยู่ซื้อได้เลยถ้าเกิดไม่ซื้อไม่เป็นไรมาดูกันก่อนแม่ค้าพูดอย่างนี้เราก็เออเขาอุตส่าห์เรียกแล้วนะแวะไปสักนิดนึงก็เลยหันไปแล้วก็หยิบขึ้นมาดูเด็กขนาดไหนคะอายุเท่าไหร่คะตัวขนาดไหนคะเออตัวขนาดเนี้ยแต่สีอ่ะอันเนี้ยมันตัวมันเล็กไปหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยใหญ่กว่านี้มีไหมไม่มีค่ะแล้วแบบนี้แบบนู้นก็ขายเสื้อผ้าเนาะจะให้ซื้อแล้วเอาเลยเนี่ยเหมือนกับไปซื้อยี่ห้อแฟบยี่ห้อสบู่เนี่ยมันมีสเปคมาแล้วจากที่บ้านมันก็ไม่ใช่เสื้อผ้ามันต้องเลือกใส่ได้ไม่ได้ตะเข็บเป็นยังไงเย็บเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ปกติตัวเองเป็นคนซื้อของง่ายมากง่ายจริงๆถ้าใครอยู่ใกล้แล้วจะรู้นี่ยังไม่ได้เรื่องมากอะไรเลยนะแต่จะเลือกนานคือจะใช้ความคิดนานคือจะไม่พูดเยอะจะไม่วิพากษ์วิจารณ์สินค้าเขาอะไม่ใส่อะแต่จะดูว่ามันเป็นยังไงดูนานๆโอเคไหมดูแต่คนขายพูดมากคนขายก็จะนำเสนอเอาอย่างนี้ดีไหมเราก็จะแบบเออไม่มั้งอันนี้ดีไหมเขาพยายามจะขายไงเขาก็นำเสนอเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะซึ่งเราเองเราอยากจะคิดนานๆด้วยซ้ำในการที่จะเลือกของเขาก็แบบจี้มากเลยอันนู้นอันนี้อันนี้หรือนี่เอาดูจะเอาไหมอันนี้จะเอาไหมเราก็เออเริ่มละเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่มีเวลาคิดอ่ะไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเอาไว้ก่อนมันไม่มีเพราะก็ยิ่งนำเสนอมาเท่าไหร่เราไม่มีเวลาที่จะดูของที่เราจะซื้อเราก็เลยไม่เป็นไรพอพูดคำนี้เท่านั้นแหละเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าคะด่าเลยอะไรกันเอานู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอาอยู่นั่นแหละเราเฮ้ยเราไม่ได้ขอถามเลยนะไอ้ที่เขานำเสนอขึ้นมาเนี่ยเขาดึงเขาขึ้นมาเองเราก็ไม่ได้ไปลื้อของเขาด้วยเขาดึงของเขาขึ้นมาเองเลยนะไอ้นี่ดีไหมเอานั่นเอานี่หรือจะเอานั้นอยากจะขายเราก็เข้าใจคนอยากขายเราคิดในใจโอ้โหถ้าเกิดเราอยู่อีนานคงใส่ลื้อหมดเลยแน่เลยนะแล้วเราไม่ซื้อเราจะเกรงใจเราก็เลยถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะพอเราบอกขอโทษทีนะคะคงไม่มันยังไม่ได้ของถูกใจเพราะตัวปกติตัวเองเป็นคนพูดเพราะก็เดินออกไปจากตรงนั้นอะไรกันก็ตะโกนด่าให้คนอื่นฟังทั่วเลยเราแวกนั้นร้านค้าด้วยคนเดินผ่านด้วยอะไรกันเรื่องมากซื้อของเลือกแล้วก็ไม่เอากลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหเรียกกลับมาด้วยนะกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ให้ไปอ่ะดึงเอาเราไว้อ่ะเราก็บอกปล่อยค่ะคือ
มันไม่ใช่ละมันซื้อไม่ได้ละถ้าทำแบบเนี้ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าต้องการเงินเนี่ยจะให้เงินไปเลยแล้วของไม่เอาแต่ก็กลัวว่ามันจะหนักไปเหมือนจะดูถูกกันก็เลยไม่ทำแต่คิดในใจอยู่นะว่าถ้าอยากจะได้เงินขนาดเนี้ยในการขายของเนี่ยจะให้เงินแล้วก็ปล่อยครูกลายเป็นเรื่องราวเลยอะดึงเราไม่ให้เราไปให้เราซื้อของมันเหมือนกับคนไม่มีที่ไปแล้วแล้วมันใช้วิธีการบังคับแล้วแล้วก็ขอโทษนะคะปล่อยแล้วเราก็เอามือเขาออกแล้วก็เดินไปตะโกนด่าตั้งแต่ร้านเขาเนี่ยตัวเราเดินไปต้องไกลแล้วจะตะโกนด่าเราอยู่เลยอะเลือกแล้วก็ไม่ยอมซื้ออย่างนู้นอย่างนี้เราก็ต้องจะเอาเป็นคนบอกเองว่าดูได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเดินผ่านร้านนั้นนั้นหลอนมากเขาจำเราไม่ได้แล้วล่ะแต่เราหลอนเขาที่จะเล่าตรงนี้ก็คือมันสร้างกรรมอย่างมุดว่าเรามีคนมาซื้อของเราแล้วเราไปด่าเขากลับไปเนี่ยอารมณ์ของเขาที่มันเสียนี่นะอาจารย์ธรรมวลีสอนวิปัสสนากรรมฐานยังจำได้เลยคนที่ทำกับเราอ่ะยังรู้สึกได้เลยแล้วคนอื่นอ่ะที่เขาไม่ได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาเลยอ่ะแล้วก็เจอนิสัยแย่ๆของเราเนี่ยคิดไม่เขาจะเกลียดเราหรือเปล่าลองคิดดูการที่เรามีสติกับหน้าที่น่ะอันเนี้ยคือการภาวนานะจิตใจที่มันดีเนี่ยมันคือการสร้างกุศลแต่ในเวลาเดียวกันที่เรามีสติในหน้าที่ของเราเนี่ยมันคือการภาวนาการภาวนาเนี่ยคืออะไรต้องแยกออกจากกันซะก่อนกับวิปัสสนาแล้วเราค่อยมารวมกันอีกทีนึงภาวนาคือการฝึกจิตโดยใช้จิตโดยตรงฝึกจิตแต่การทำทานเนี่ยคือการสละของทรัพย์สินวิชาความรู้ต่างๆสละสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้คนอื่นเรียกว่าทำทานไม่ว่าจะเป็นการทำทานถวายทานเป็นวัตถุสิ่งของหรือการให้ธรรมะเป็นทานการให้ความรู้แบบนี้เป็นทานหรือให้อภัยทานอภัยทานเนี่ยมันจะยกดีกรีขึ้นมาระดับนึงแล้วคือเป็นศีลละอภัยทานเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทานแต่มันเป็นทานที่พัฒนาขึ้นมาเป็นศีลถ้าอภัยทานมันรักษาไม่ได้เนี่ยศีลก็จะรักษายากมันต้องพัฒนาทานขึ้นมาจนถึงอภัยทานอันเนี้ยมันเป็นการฝึกจิตโดยการสละวัตถุเรียกว่าการทำทานบุญจากการทำทานต้องแยกจากกันก่อนนะทีนี้พอมาถึงศีลก็เป็นทานเหมือนกันอภัยทานแล้วก็พัฒนาไปสู่ความเมตตานอกจากที่เราจะอภัยคนที่ทำร้ายเราแล้วเราก็ต้องมีความเมตตาต่อคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ไปทำร้ายเขาทางร่างกายข้อที่1ปานาติปาตาเวแล้วมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อที่2ไม่ทำร้ายคนอื่นในด้านของวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สินของเขาอะไรที่เป็นของคนอื่นเนี่ยตัวเองจะมีคติอยู่เสมอว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราคือของคนอื่นไม่ต้องไปถามหาเจ้าของถ้าไม่ใช่ของเราแล้วอย่าไปยุ่งของเขาถ้าเราไม่ได้ซื้อมาหรือว่าไม่มีใครให้เรามาแสดงว่านั่นไม่ใช่ของเราจำไว้เท่านี้พอไม่ต้องไปจำอะไรเยอะเราชอบไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เป็นของใครของคนอื่นหมดอ่ะคำว่าคนอื่นคือทุกคนที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งของคนอื่นเขาอย่าไปยุ่งทีนี้เนี่ยข้อที่3คือบุคคลนั้นเป็นที่รักบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเรามีเสน่ห์ไงภูมิใจซะด้วยนะที่สามีคนอื่นภรรยาคนอื่นเนี่ยมาชอบเราแต่ถ้าเกิดคนมีคุณธรรมเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่ามันเริ่มอันตรายแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วเขาก็จะไม่เพิ่มกำลังนะคะไม่เพิ่มกำลังของความอยากกับบุคคลอื่นเนี่ยให้
ก็คือในเมื่อเรารู้ว่ามันผิดเราก็เลี่ยงออกมาแต่คนไม่ค่อยเป็นกิเลสมนุษย์โดยเฉพาะกามตัณหาเนี่ยมันไม่ยอมมันจะหาเหตุผลให้ตัวเองถูกหมดอ่ะทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่ว่ามันผิดเช่นสามีคนอื่นมาชอบเราก็รู้สึกดีใจจังเลยอย่างสามีบางทีเนี่ยเจอมาเยอะนะเอาภรรยาตัวเองเนี่ยไปด่าให้กับผู้หญิงอื่นฟังไอ้ที่เขาด่าแล้วน่ะเขาไม่ได้เกลียดภรรยาเขาหรอกเราน่ะเข้าใจผิดสุดท้ายแล้วได้สังเกตไหมถ้าเขาเกลียดจริงเขาไม่เลิกกันหรอกไอ้ที่เขาด่าเนี่ยเขาต้องการให้เรารู้สึกว่าเขาอะเกลียดภรรยาเขาให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยพิเศษไงจริงๆแล้วมันคือการหลอกลวงถ้าเขาเลิกเขาเลิกกับเราจริงๆเนี่ยถ้าเขาเลิกกับภรรยาถ้าภรรยาเขาไม่ดีจริงเหมือนเราอะถ้าคนไม่ดีจริงเนี่ยถามว่าใครมันจะอยู่ด้วยไม่มีหรอกไม่มีใครที่จะอยู่กับคนที่ไม่ดีโดยเฉพาะภรรยาหลวงเหมือนกันที่มีปัญหาเรื่องเนี้ยสามีไปมีคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสามีก็ไม่ไปไหนอะคือมันเป็นนิสัยเฉยถ้าเราไม่ดีจริงเนี่ยเหมือนเราอะถ้าคนไม่ดีกับเราจริงๆเนี่ยเราจะอยู่ด้วยไหมล่ะมันต้องมีความดีมันต้องมีความดีต่อกันมันถึงอยู่ทีนี้ไอ้พอเราเห็นมีสามีมาเขาบอกว่าภรรยาเขาไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ภรรยาของเขาเนี่ยนิสัยไม่ดีถ้ามันไม่ดีเนี่ยใครจะไปโง่อยู่ด้วยไม่มีหรอกเขาก็พูดให้เราอะรู้สึกว่าเราสำคัญเราดีกว่าเพื่อจะหลอกอะหลอกเรานั่นแหละนะคะอันเนี้ยหลายคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้กันมาแล้วเราก็ยอมตัวเองเนี่ยทำบาปไปแย่งสามีไปแย่งภรรยาของคนอื่นความสุขต้องขออภัยนะในกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราได้มาแอบมีอะไรกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความสุขสั้นๆที่มันไปวัดเปรียบเทียบกับนรกเนี่ยที่ต้องไปทุกข์ทรมานในเมืองนรกผิดศีลข้อที่3เนี่ยไม่คุ้มเลยนะคนฉลาดเนี่ยเขาไม่ทำกันคนฉลาดเขาไม่ทำกันแต่ไม่ได้บอกว่าคนโง่นะที่ทำคนประมาทเป็นทาสของอารมณ์นี่ไงที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการควบคุมอารมณ์คนที่เป็นคนดีหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ยไม่ให้ไปละเมิดกับสิ่งที่มันไม่ควรเรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นสามีคนอื่นหยุดจบเป็นภรรยาคนอื่นหยุดจบวางตัวให้มันเหมาะสมกับความเป็นคนรู้จักกันให้มันพอดีอ่ะคำพูดไม่ใช่พูดกับสามีตัวเองยังไงก็พูดกับสามีของคนอื่นอย่างนั้นมันไม่เหมาะบางทีเนี่ยเราทำตัวสนิทกับเขาเนี่ยมากกว่าภรรยาของเขาซะอีกอย่างเงี้ยผู้หญิงบางคนเป็นอย่างนั้นไม่เหมาะละบาปในที่นี้ก็คือมันผิดหน้าที่มันสร้างวิบากกรรมสร้างกิเลสเราจะบอกว่าเรามีความสุขก็ธรรมชาติของกิเลสอ่ะมันจะมีความสุขตอนเบื้องต้นอยู่แล้วโดยเฉพาะโลภะเนี่ยมันมีตัวที่เป็นโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังตัวเนี้ยจิตตัวเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโสมนัสมันมีความสุขมากอกุศลตัวเนี้ยเป็นอกุศลที่มีความสุขเห็นผิดแล้วก็ไม่ฟังใครถ้าไอ้อกุศลตัวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมตัวตกนรกมันมีความสุขมากมันจะทุกข์มากแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันไม่สมหวังหรือมันไม่สมความปรารถนามันจะทุกข์หนักเพราะว่ามันเอาแต่ใจตัวเองคนแบบเนี้ยจิตแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโสมนัสนะเพราะฉะนั้นคำว่าโสมนัสยังไงก็มีความสุขแต่ว่ามันมีความสุขเพราะกิเลสที่เห็นผิดอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ศีลข้อที่สี่ศีลข้อที่สี่คือการไม่พูดเบียดเบียนพูดนินทาบางทีเนี่ยเราต้องระมัดระวังการพูดแล้วคนอื่นจะเสียหายขนาดตัวเองระวังบางทีเนี่ยยังไปมีเสียหายเลยเพราะว่าเราเป็นอาจารย์เราทำงานสื่อพอเราไปพูดถึงใครเนี่ยเพราะฉะนั้นจะพยายามไม่พูดชื่อถ้าเป็นการทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยขออนุญาตเอาสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นน่ะมาพูด
ในการยกตัวอย่างในการนำมาอธิบายแต่ว่าจะไม่พูดชื่อจะไม่พูดชื่อแต่ความดีจะพูดชื่อเพราะว่ามันเป็นการให้กำลังใจกันในการทำความดีแต่ความไม่ดีเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยคนที่เขาทำเขาเสียใจเราก็จะไม่ทำแต่ต้องขออภัยนะหลายคนพอมีตัวเองอยู่ในเรื่องราวในการเล่าเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้คนที่มีปัญหาแล้วแหละฟังไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดโมโหเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆนะว่าเอาเรื่องราวเนี่ยมาพูดเป็นธรรมะให้คนอื่นฟังแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าที่พูดอยู่เนี่ยคือใครแต่เหตุการณ์ที่มันนำมาอธิบายได้ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดคือเหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นแล้วนำตัวอย่างนั้นมาอันนี้คือมันใกล้ตัวไงไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปอ่านมันเอาของใกล้ตัวมาแล้วก็เอาหลักธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วมันก็เกิดประโยชน์กับผู้ฟังเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในเรื่องราวที่ธรรมวลีเล่าอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าเป็นตัวเองอย่าไปแสดงตัวว่าเขาว่าฉันบางคนไปแสดงตัวว่าเขาว่าฉันเนี่ยเขาว่าอันนี้เขาว่าฉันเลยเนี่ยไม่มีใครเขารู้เลยนะเราเองไปเฉลยเองอย่างนี้เป็นต้นเป็นแบบนั้นทีนี้ศีลข้อที่5คือการไม่เบียดเบียนตัวเองโดยการนำสิ่งที่มันมอมเมามันทำให้ขาดสติเนี่ยมามันมีอยู่5ข้อศีลเนี่ยคือไม่ใช่ภาวนาแต่เป็นการตั้งระดับจิตตัวเองขึ้นไปอีกอันนึงนี่เรากำลังพูดถึงบุญนะคะบุญ3ระดับระดับแรกเนี่ยมันเป็นบุญที่ไม่ใช่ภาวนามันเป็นการใช้ทานเป็นสื่ออันที่2คือการใช้ใจเจตนาในการไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าศีลอันนี้เป็นบุญอีกแบบนึงซึ่งไม่ใช่ภาวนาเหมือนกันไม่ใช่ภาวนานะมันเป็นการยกระดับจิตขึ้นมาระดับนึงที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ทีนี้ภาวนาไม่ได้หลงประเด็นนะแต่อธิบายยาวไปนิดนึงภาวนาเนี่ยคืออะไรคือการเอาจิตของเราเนี่ยมาฝึกเอาจิตของเราเนี่ยมาฝึกยังไงฝึกให้มันมีความเมตตาฝึกให้มันเป็นกุศลฝึกให้มันมีความขยันฝึกให้มันมีความอดทนทีนี้การฝึกพวกเนี้ยบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นสมถะอยู่ก็ยังเป็นภาวนาบางอย่างเป็นวิปัสสนาก็เป็นภาวนาเพราะฉะนั้นภาวนามี2อย่างคือสมถะกับวิปัสสนาถึงเรียกว่าภาวนาทำไมมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อกี้นี้หรือเมื่อสักครู่นี้อธิบายไปว่าตอนที่เรากำลังขายของอยู่เรากำลังขายของอยู่เรากำลังฝึกความเมตตาหรือเราเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์คนเข้ามาเนี่ยสวัสดีค่ะหรือเรากำลังรักษาหน้าที่อยู่เนี่ยอันเนี้ยเป็นการฝึกจิตของเราให้มันระงับการระงับกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศีลที่ไม่เบียดเบียนแต่ถ้าเกิดมันเกินระงับไปเนี่ยมันพยายามที่จะทำความดีอ่ะมันพยายามที่จะคิดถึงสิ่งที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นกรรมฐานแบบสมถะสมถะเนี่ยจะใช้ความคิดก็มีการใช้ความคิดในการฝึกให้มีสมาธิเขาเรียกว่าอนุสติคือมองเห็นความดีเก่าของตัวเองหรือความมองเห็นความดีใหม่ของคนอื่นเช่นเทวตานุสติหรือว่าเราเอาสถานการณ์ในปัจจุบันของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยการมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ไปดูรูปนามอยู่กับปัจจุบันในการทำนู่นทำนี่แต่ไม่ได้อยู่กับรูปนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นฝึกจิตในลักษณะของสมถะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาปุ๊บเนี่ยต้องรูปนามตรงๆเช่นเรากำลังขายของอยู่ลูกค้าเดินเข้ามารู้แล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันเป็นปัจจุบันจริงๆพูดอย่างมีสติทำอะไรอย่างมีสติแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทำอย่างมีสติอันนี้เป็นภาวนาวิปัสสนาละตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยจนเรานอนหลับลงไปเนี่ยเราสามารถจะสร้างบุญได้ทุกรูปแบบทุกอาชีพแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาวัดแล้วอย่าพึ่งไม่ได้กลัวเสียผลประโยชน์นะอย่าเข้าใจผิดถ้ากลัวเสียผลประโยชน์ตัวเองก็ไม่ต้องมาอยู่วัดไม่อยู่บ้านกับพ่อแม่เหมือนกันบุญเนี่ย
ที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะฟังเสร็จปุ๊บเราจะทำได้เลยเพราะหลายคนทำไม่สำเร็จทำได้บ้างมีประโยชน์บ้างแต่การที่เรามาอยู่วัดเนี่ยมันคือมาทำที่วัดสักเดือนนึงสองสามวันหรือปีนึงมาเข้าคอร์สสัก10วัน15วันเนี่ยมันจะกระตุ้นศรัทธามันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาอยู่ไปนานๆจมอยู่กับข้อมูลเก่าๆบางทีเนี่ยความกระตือรือร้นความเพียรความศรัทธาเนี่ยมันตกได้เราต้องรู้จักขึ้นรู้จักลงรู้จักให้กำลังตัวเองเป็นอย่างคนที่เขาใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวพักผ่อนดูนั่นดูนี่ให้จิตมันได้พักแต่เราเองเนี่ยเราต้องพักเป็นพักเราได้ด้วยบางทีเนี่ยเรามาเข้าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยจิตมันได้พักนะแต่เราไม่รู้ว่ามันได้พักมันได้พักจากกิเลสอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยก็คือการมีบุญที่สร้างได้ตั้งแต่ลืมตาเลยในชีวิตประจำวันเราสามารถมีบุญกับหน้าที่ของเราได้โดยที่เราใช้ความจริงใจของเราเนี่ยต่อการทำหน้าที่ทุกหน้าที่อย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวเนี่ยมาทำลายหน้าที่หลายคนเอาอารมณ์ส่วนตัวมาทำลายหน้าที่อารมณ์เสียจากครอบครัวอารมณ์เสียจากลูกหน้าหงิกหน้างอมาทำงานซึ่งคนที่ทำงานเขาก็ไม่ได้มารู้เรื่องกับเราทำยังไงเราถึงจะควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยไม่ให้มันออกมาทำร้ายคนอื่นอันนี้แหละคือการสร้างบุญเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนสำหรับสถานที่จัดรายการธรรมวลีทุกๆวันขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ